ตาร์ทได้จ้ะเอาพี่เป็นสตาร์ทเลยใช่ไหมสตาร์ทแล้วไม่แต่เคยนั่งค่ะขนาดไม่แต่เคยเจลของเจลสองคนเอาไปหรือยังจ้ะมาหรือยังอ่ะเพื่อนพี่เป้ไม่รู้พี่เมย์พี่เป้สองคนรวมกันอายุถึง50ไหมคะ ไม่ถึงน้องไม่ถึง20กว่าๆรวมกันแล้วมาไอ้คนละ10ขวบเองคนละ12ขวบไม่ถึง25ด้วยซ้ำเอาเข้ามาแล้วของพี่เป้หน่อยเอาแชร์ของพี่เป้ไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เป้เปิดเฟซแล้วนะคนเริ่มเข้าแล้วเพราะฉะนั้นจัดหนักไปเลยนะคะตอนนี้คือเข้ามาเลยขอบคุณมากนะคะกำลังนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็เจอกันตกใจทำอะไรน้องเมย์ไอเทมไม่กล้าน้องเมย์มีหัวข้ออะไรวันนี้หัวข้อเตรียมตัวยังเธอไปแล้วนะพี่เป้เราต้องการความช่วยเหลือบายบายค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูพี่เป้ลายกลาก่อนในเฟซนี้ค่ะซียูนะราบายบายจ้ามาเจอที่เฟซไปกันนะจ๊ะที่รักหลายๆคนเลยนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะของพี่เป้ค่ะไลค์ของพี่เป้ค่ะไปเข้าพี่เป้เลยนะคะขอบคุณค่ะสุกัญญาลิมิชิตนะคะบายบายค่ะหรือมาแบบรีบร้อนเราวันนี้เดี๋ยวไม่เทคแม่เกรงใจลายังลาแล้วไปแล้วอำลาอะไรเดี๋ยวนะคะหัวข้อพี่เป้เขียนเดี๋ยวมานะคะพี่เป้จ๋าเขียนหัวข้อเอาที่ได้กันนะคะพอแล้วลาก่อนจุ๊บๆมาแล้วโอ้มาแล้วน่ารักจังเลยพี่เป้อีกแล้วพี่เป้ไปหน้าจอตลอดเลยของพี่เนี่ยเดี๋ยวสิแม่ยังไม่ได้ถอยมาเลยเรายังใจร้อนเรายังทำเรายังทำมาทีไรนะมันต้องครุขระค่ะถึงจะใช่เราน้องเมย์เอาไอ้โทรศัพท์อันเล็กไหมพี่หน่อยอยู่ไหนแล้วพอดีสมบัติเยอะค่ะหาไม่เจอพี่เป้เฮ้ยเป็นลมเมย์มาไอ้นั้นคอมเมนต์ด้วยพี่เป้เอามาให้เมย์ดิโทรศัพท์อันเล็กพี่หน่อยแล้วพี่เอาไปไว้ไหนแล้ววะสวัสดีค่ะน้องโอเคให้แล้วโอ้น่ารักจังเลยพี่เป้อยู่ไหนแล้วอะโทรศัพท์อันเล็กก็อยู่ข้างหน้าต่างมีไหมไม่มีอะพี่เอามาถือมาเมื่อกี้สองอันอะพอดีสมบัติเยอะมันก็เลยหายไปหมดถ้าไม่มีโทรศัพท์อีกอันนึงมันไม่มีอุปกรณ์ค่ะพี่เป้เอาไปวางสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะพี่เป้เอาไปวางไหนแล้วถ้ารู้ก็คงจะไม่เธอหาก็พี่นั่นแหละอยู่ข้างในนี่ปะเมื่อกี้พี่ถือมาสองอันอะอยู่ข้างในเนี่ยพวกคุณรีบกันไหมคะไปรีบนะพี่แล้วไอ้นั่นอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปหาก่อนให้น้องไปหาอะไรไม่ได้หรอกชาติเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปหาก่อนนะคะไปหาไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวดูว่างเปล่าไปก่อนนะน้องไม่ไปคุยกับคุณพี่เขาก่อนเดี๋ยวไปหาก่อนตอนนี้นะสองสาวเนี่ยขุขะตลอดเลยไม่มีเสียงอ้าวพี่เป้ไม่มีเสียงได้ยินเสียงกันไหมคะใครอยู่จังหวัดไหนบอกมาด้วยนะคะแชร์กันเยอะๆค่ะพี่ผีแน่ๆเอาไว้นั่นไปไหนเลยวะไอแพดนั่นผีเอาไปตั้งตรงไหนไม่ไอแพดมันอยู่อีกที่นึงนู่นไงใช่ปะมีปะใช่ปะพี่เอาไอแพดนั่นแหละพี่ถือวางกับไอแพดเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ให้ดูความสูงนะคะไปเกิดมาสูงมากค่ะไม่สวยอย่างเดียวนะคะสูงด้วยพี่เป้ฮะพี่เป้เอา iPad พี่อ่ะไปไหน iPad มันอยู่ตรงนู้นแล้วมือถือพี่ถือมาเมื่อกี้อ่ะพี่เอาไปไว้ไหนเอา iPad มาแล้วกันไปเอามาแล้วพี่ข้อมูลมันมีไหมล่ะในนั้นน่ะไม่แล้วสวัสดีทุกคนเพียสองสาวพี่เออใช่ไปนอนก่อนแล้วกันเธอพี่ก็เพียเหมือนกันแหละเฮ้ยมาแบบคลุกคลักวันนี้มันจะไม่ไลฟ์เพราะมันไม่มีเวลาแต่พี่ๆเขาขอให้ไลฟ์ไหนน้องเมย์มีแต่ iPad อ่ะพี่น้องเมย์สวัสดีพี่เขาก็ไปก่อนเดี๋ยวนนมา200 300คน500แล้วนนโอ้ยจริงด้วยจริง เอาอยู่กันซึ้งๆเอาอยู่ไหนกันก็แชร์กันไปด้วยนะคะแชร์เลยค่ะเอาเร็วพี่เป้เอาเปิดไอ้ไม่โทรศัพท์อันเล็กของพี่เป้อ่ะมันเออนั่นแหละข้อมูลไงใช่นั่นละสิข้อมูลอ่ะที่ส่งไปให้เธอข้อมูลก็ที่ผิดส่งให้มีอยู่ 2-3 อันน่ะพี่จะเอาอะไรไหมล่ะขอเสียงคนใต้หน่อยค่ะเสียงคนใต้ขอเสียงคนใต้หน่อยจ้าคนอื่นนี่ว้าวใครที่แชร์แล้วกด1กด2มาให้ด้วยนะคะอ
อยู่ฮ่องกงเราเฮ้ยแชร์มาด้วยใครอยู่ประเทศไหนก็บอกด้วยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็บอกมาด้วยค่ะนั่นทับปะเออภาพขับนั่นทับหรือปะใครที่เอาคลิปเราไปลง YouTube ก็คงจะเสียเวลาต้องตัดออกกันนะคะเมื่อกี้อย่างไปหาโน่นหานี่อ่ะไม่ต้องละเอานี่แหละที่น้องเมียแหละอ่ะโอเคถ้างั้นอ่ะนั่งแบบนี้แหละถ้างั้นอ่ะเห็นไหมจอนี้มันเอาเพลงอ่ะเพลงมีไหมเพลงก็มีนั่นเพลงก็มีนั่นแหละเดี๋ยวเอาตรงนี้ดันหน่อยนึงพอเรามาทุกคลิปเราต้องมีเพลงนั้นถ้าไม่มีเพลงนั้นเราไม่เราไปไหนไม่รอดอ่ะน้องมีใช่ไหมมีอ๋อเปิดไม่ได้แล้วของน้องมีพี่ที่พี่แชร์ไปให้มันยังมีอยู่ทำไมจะเปิดไม่ได้มันปิดแล้วมันหมดอายุแล้วพี่หวาแล้วมันหมดอายุตลอดนั่นแหละงั้นก็ลากันไปก่อนนะ เราต้องขอลากันไปก่อน เอาอย่างผมกดหัวใจเลยจริงๆนะเมื่อกี้นะเอาไปไว้ไหนไปไหนตัวไม่โทรเข้าเครื่องพี่ดีกว่านะไม่ได้อันนู้นมันไม่ถึงเวรกรรมของเวรอยู่ก็มาเร็วเอาเปิดเพลงเลยพี่เป้เออเพราะว่าเราต้องไหว้ครูก่อนค่ะถ้าไม่ไหว้ครูเราไปไม่รอดใครอยู่ประเทศไหนก็บอกด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไปด้วยนะคะช่วยกันนะคะสองวะขอบคุณที่แชร์ค่ะขอบคุณมากมากกลับลงมาแล้วประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นแม่ก็บอกว่าเราทำศึกแย่งกล้องกันก่อนแล้วเราค่อยออกไปออกศึกนี่คือความหมายสงครามประชาธิปไตยเป็นการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยเพลงนี้เหรอคะใครร้องจริงๆแล้วนักร้องคนนู้นชื่อวันชนะเกิดดีนะคะแต่ว่าคนนี้ชื่อโอโม่พระเอกของงานค่ะ คือนี่เอามาร้องแบบสดนะคะประชาธิปไตยข้าวนามวลประชาเป็นคนเดิมต้นทักทายทุกคนที่เข้ามาเรามาด้วยเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้คือที่มาของพวกเราสองคนพี่มานิดาอยู่จังหวัดอยู่ประเทศไหนคะบอกด้วยค่ะพี่มานิดาค่ะคือเรามาส่งประชาธิปไตยให้กับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศนะคะประชาชนคือศูนย์กลางบอกว่ามีคนขอเรือรักกระดาษมันไหมเรือรักกระดาษหนุ่มเพลงนี้เออทางพี่ต้นหลุมเพลงมาขอเรือรักกระดาษอย่าเปิดให้กันนะเมื่อไหร่จะเรียบร้อยตอนนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วมานั่งพับเพียบแล้วค่ะมีใช้ด้วยกันโอเคนี้ก่อนขอให้มีนิดหนึ่งก็ยังดีไม่งั้นเราไม่ปลื้มสวัสดีเป็นทางการแล้วทีนี้ตบทุกทีก็น้องเมย์สวัสดีก่อนนะคะเป้ให้เกียรติน้องเมย์เป็นหัวหน้าไอ้นั่นหัวหน้าเผ่า สวัสดีค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะบิสมิลลาห์ตอนนี้ก็มากันอีกแล้วนะคะสองเศร้าตายตาสว่างก็มาเจอกันเป็นบางครั้งเวลาไม่มีงานทำนะคะเวลาหมดงานหรือว่ามีเวลาว่างเราก็มาคุยกันเรื่องการเมืองนะคะใครติดตามก็ขอบคุณมากสำหรับการแชร์แล้วก็ความรู้ที่พวกเราสองคนได้แชร์กันไปนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆกับคุณดีเข้ามาที่นี้นะคะ Hi everyone now to a girl open eye come here again to talk about politics because we want to help the Thai people and understanding please if you come here and listen to us just share and enjoy with us talk about politics okay have a nice day listen to us for all อันนี้น้องเป้มังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก่อนอื่นเราน้องเป้ก็มาแบบอากินอยู่แล้วนะคะสวัสดีคนใต้นะคะเพราะว่าข้อให้เป็นแบบว่าเป็นพิเศษตรงที่ว่า
เปเปมาเนี่ยทุกคนพิเศษหมดนะคะแต่พิเศษสุดคือคนตายนะคะเพราะว่าที่จุดประสงค์ที่เรามาเนี่ยเรามาเพื่อหวังดีกับคนตายที่บ้านเกิดเมืองนอนของเราที่ยังไม่หูตาสว่างกันสักเท่าไรว่าบ้านเมืองที่แท้จริงอ่ะที่เกิดขึ้นน่ะมันมาจากไอ้ไร่ซึ่งใครเราเห็นน่ะเราก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ามันมาจากไอ้ไร่เพราะเราก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปนะคะว่าเพราะเราได้เห็นความเป็นมาได้แยกแยะได้พิสูจน์ได้อะไรหมดแล้วเรารู้สึกว่าเรากระจ่างแล้วกับการที่จะมาออกความคิดเห็นให้กับคนตายได้หูตาสว่างกับให้ไอ้พวกดาราที่มืดมิดหรือว่าไอ้พวกนั้นน่ะนะคะที่เราแต่ยังไม่เข้าใจยังว่าเราไม่อะไรไปอ่ะนั่นแหละพวกเราก็มาตรงนี้ก็เราก็บอกทุกทีนะว่าเรามาแบบไหนงั้นก็เปิดลองเปิดใจฟังโมเรากันลองเล่นะคะว่าเอาไปชายกันได้ไหมเพราะว่าเผื่ออนาคตของเพื่อตัวเองเพื่ออนาคตของลูกหลานเพื่อประเทศชาติเพื่อเพื่อนรวมแผ่นดินกันทั้งประเทศค่ะโอเคนะคะแค่นี้นะบ๊ายบายค่ะ จุดประสงค์ของพวกเรานะคะเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้เข้าใจสิทธิ์และสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็เข้าใจในระบบประชาธิปไตยว่าต้องการให้ประเทศไทยไปเดินไปในทางไหนเพราะฉะนั้นคลิปหรือว่าตัวอย่างที่เราเอามาให้ก็คือเป็นหลักฐานอย่างดีให้พี่น้องทุกคนเข้าใจในระบบเผด็จการและระบบประชาธิปไตยนะคะอืมใช่เอาพูดต่อไปแต่หน่อยซะแล้วทีนี้ก็ข้อลาก่อนไม่ใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาหมกปีอย่าเล่นเล่นอยู่โอเคโอเคตอนนี้นะคะคือเมย์กับพี่เป้จั่นแนนมากๆเลยกับให้คนเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนแก่ที่ยังไม่รู้หนังสือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เข้ามาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราซื้อไปเราซ่องเศร้าอ่ะมาเรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆพอเราอยากให้เกิดในประเทศไทยเราอยากให้ทุกคนเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองว่าทุกคนเป็นเจ้าของแผ่นดินทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบกับชีวิตตัวเองและสังคมและก็ประเทศและคนรอบข้างที่เขายังไม่เข้าใจประชาธิปไตยก็ได้โปรดนะคะพี่น้องช่วยกันอธิบายช่วยกันแชร์แล้วก็ให้ถึงให้ไปกับถึงกลุ่มเลยนะคะใครแชร์แล้วกด1ให้เลยเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากที่แชร์16กลุ่มนะคะเข้ากันมาเยอะๆเลยค่ะอันนี้เป้คิดภาพเวลาเป้จะซื้อด้วยเพลงซื้อด้วยเพลงแล้วก็จากนั้นก็จะพูดนะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยมันก็จะมีภาพให้ดูให้ยืนยันว่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นสื่ออย่างดีด้วยเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันก่อนยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเป้จะให้ฟังก็คือต้องฟัง ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ฟังทหารยิงประชาชนมือเปล่าได้ยินไหมเดี๋ยวเร่งเสียงปั๊บคุณจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ทำคุณไม่ได้ฆ่าประชาชนสภาเราต่างคนต่างมาชุมนุมคนเป็นฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนคนฟังเพลงนี้ไปแล้วเดี๋ยวเป้จะบอกว่าเป้มาสื่ออะไรเรามาต่อต้านเผด็จการใช่ค่ะมีอมาตย์ทหารทำตามคำสั่งนายกใช่ที่ทำการใหญ่พี่เขียวครับเป็นคนไทยหรือเปล่าจงช่วยบอกกล่าวว่าเราทำผิดอะไรทำไมรุนแรงดังคนไม่มีจิตใจเลือดนองน้ำตาหลั่งไหลทำไมต้องฆ่าต้องฟันโดนปิดล้อม
คำสั่งพร้อมให้มาปราบรามทำลายเขาเป็นคนสั่งที่ใช่ดูแล้วน้ำตาจะไหลไม่มีประชาธิปไตยทำลายกฎเกณฑ์บ้านเมืองพี่เขียวครับพี่ทำตามทรราชจึงกล้าบังอาจฆ่าคนเกลื่อนตายเป็นร้อยเพลงจะสื่ออะไรได้ดีมากนะคะไม่มีเมตตาจากฟ้าที่เราเฝ้าคอยผู้คนสตรีเด็กน้อยต้องลอยดับดินสิ้นลมฟ้าลืมหรือเปล่าเออฉายโดนปิดล้อมรับคำสั่งร้อมให้มาปราบรามทำลายเขาเป็นคนสั่งที่ใจหมายปองยิ่งใหญ่ไม่มีประชาธิปไตยทำลายกฎเกณฑ์บ้านเมืองพี่เขียวครับพี่ทำตามทรราชจึงกล้าบังอาจฆ่าคนเกลื่อนตายเป็นร้อยไม่มีเมตตาจากฟ้าที่เราเฝ้าคอยผู้คนสตรีเด็กน้อยต้องลอยดับดินสิ้นลมโอเคพี่เป้จะสื่อฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเศร้าอยากร้องฟังแล้วรู้สึกบ้างไหมว่าเป็นไงว่าพวกคุณรู้สึกกันยังไงแล้วพี่น้องชาวใต้อะคะรู้สึกหรือพวกดาราที่คุณมาช่วยฝั่งเขาช่วยฝั่งที่คุณมาหลังมาเป่านกหวีดหลังจากที่นายกคนนี้สั่งฆ่าประชาชนแบบนี้คุณยังไม่มีจิตสำนึกที่จะรู้จักแยกแยะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรผิดอะไรถูกคุณยังไปนั่งนั่งฟังนั่งเชื่อวาทกรรมเดิมๆที่ใส่ร้ายป้ายสีแล้วที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ปรากฏขึ้นคุณไม่สนใจมันเลยคุณดูสิว่าฟังประชาธิปไตยฝั่งนปช.เขาพยายามที่จะรั้งพยายามที่จะช่วยกันฉุดดึงให้คุณมีประชาธิปไตยในแผ่นดินช่วยให้คุณมีหม้อข้าวกินช่วยให้คุณมีสิทธิเสรีภาพแต่คุณยังไปเชื่อไอ้วาทกรรมนักฆ่าเลือดเย็นคนนั้นอยู่อ่ะแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงคุณยังไปสนับสนุนทุกวันนี้เป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงผลสรุปเป็นยังไงปาล์มยางคุณต้องโค่นปาล์มทิ้งไอ้ยางทิ้งไอ้ปาล์มราคาเท่าไหร่แล้วคุณเอาน้ำยางมาราดบนพื้นเพราะมันไม่มีราคาตอนนี้คุณยังคิดอยู่หรือไม่ว่านายกที่คุณศรัทธานั้นน่ะยังน่าจะศรัทธาอยู่หรือเปล่าที่เขาเชื่อว่าที่เขาไปใส่ร้ายป้ายสีว่าฝั่งนปช.ฆ่ากันเองควายเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องที่จะไปรับฟังควายเท่านั้นค่ะเพราะว่าใครมันจะมาฆ่ากันเองใครมันจะลงทุนฆ่ากันเองบ้าหรือเปล่านี่ขอโทษนะคะเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มี
จิตสำนึกรับผิดชอบชั่วดีของประชาชนที่ไปเป็นฐานให้กับพวกคนชั่วให้กับพวกคนที่ฆ่าประชาชนได้เลือดเย็นเพราะว่าประชาชนกลุ่มนั้นไม่ฟังพวกคุณเขาฉลาดกว่าที่จะไปเดินตามไงพวกคุณเลยจัดการด้วยประหารชีวิตพวกเขาถามว่าเขาทำผิดอะไรคุณยกให้เขาผิดเพราะเขาไม่โง่ไงเขาไม่โง่เพราะเขาไม่โง่คุณไม่สามารถควบคุมเขาได้คุณเลยประหารชีวิตเขาแล้วคนใต้คุณจะให้นายกคนนี้เหรอเป็นผู้นำของคุณน่ะคุณคิดว่าคุณน่าภูมิใจขนาดไหนที่นายกของคุณน่ะไปนั่งอยู่ในสภาแต่เป็นนักฆ่าเปื้อนเลือดมาเขาเอาประชาธิปไตยลงมาเขาทำลายอำนาจของประชาชนคนส่วนมากเขาทำลายนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนส่วนมากเลือกขึ้นมาแล้วเขามาบอกว่าเขารักประชาธิปไตยคุณเชื่อเหรอเพลงเมื่อกี้กับมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำมามันแสดงให้เห็นแล้วว่านายกที่พวกคุณไปเดินตามไปช่วยกันเป่านกหวีดมันเขาเป็นคนแบบไหนต่อให้พูดว่าข้าเป็นผู้ดีมาจากอังกฤษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นในสถานะของเราสองสาวตาสว่างสองคนเขาคือฆาตกรคือเขาคือฆาตกรเลือดเย็นที่ฆ่าประชาชนคนไทยด้วยกันฆ่าคนที่ฉลาดกว่าตัวเองฆ่าคนที่รู้ทันตัวเองไม่เลือกตัวเองฆ่าคนที่มาทำลายผลประโยชน์ของเขาใช่เราเคยรักเคยศรัทธาโดยที่ไม่มีความคิดโดยที่ไม่ได้คิดโดยที่ไม่ไตร่ตรองโดยที่ไม่แยกแยะสมัยตอนวัยรุ่นเพราะว่าทางคนใต้ทั้งภาคเขาศรัทธาเราก็เลยไปด้วยมันเป็นไปมันเป็นเหมือนสายเลือดแต่พอเราโตขึ้นมาเราเห็นอะไรเป็นอะไรเราถึงกระเด็นกระดอนมาอีกมาออกจากฝั่งนั้นไงเพราะเรารับไม่ได้กับการไม่มีจรรยาบรรณไม่มีความยุติธรรมไม่มีสามัญสำนึกไม่มีคุณธรรมไม่มีศาสนาอยู่ในนั้นเลยไม่มีอะไรที่ทำให้พวกเรานับถือเราเลยกระเด็นกระดอนออกมาจากตรงนั้นมันก็เหมือนกับคุณพี่นครมาเข็มเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายเพราะเราศัตรูเลยมันเด้งออกมาโดยที่ไม่ต้องมีคำอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนใต้ที่ไปเชื่อคุณต้องแยกแยะแล้วไม่งั้นประเทศละลายแน่นอนต่อไปนี้นะคำใส่ร้ายป้ายสีของไปทางฝั่งพรรคที่เขายืนหยัดอยู่ฝั่งประชาธิปไตยและเข้ามาเพื่อประชาชนจริงๆที่พวกคุณใส่ร้ายป้ายสีอย่าไปฟังอะไรทั้งนั้นทุกคนโดนเล่นงานหมดเพราะฉะนั้นอ่ะคนไทยอ่ะต้องใจเข้มแข็งหน่อยนึงอย่าไปฟังคนที่เขามาใส่ร้ายคนนู้นคนนี้เรื่องส่วนตัวก็เอามาเพื่อที่จะทำลายไม่ให้ระบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นน่ะไม่ว่าใครที่ต่อสู้กับประชาธิปไตยเนี่ยโดนใส่ร้ายหมดโดนทำไม่ดีไม่ร้ายโดยไร้จิตสำนึกอ่ะแล้วอย่างนี้พวกเราจะไปเลือกเขามาเป็นนายกหรือว่าเป็นส.ส.เข้ามาบริหารประเทศได้ยังไงในเมื่อมือของเขาหัวใจของเขาเปื้อนไปด้วยเลือดของประชาชนน่ะเขาเป็นคนที่กูแพ้ไม่เป็นข้าแพ้ไม่เป็นพอแพ้แล้วจะชวนทะเลาะเฉยๆก็ไม่ว่าแต่ฆ่าเลยคือเถียงกันไม่ว่าแต่นี่คุณหมายหัวเลยคุณประหารชีวิตเขาเลยคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาล้มละลายตายไปเลยโดยที่เขาไม่สนใจอะไรเลยเขาชนะคุณตามกติกาบ้านเมืองเขามาตามกติกาบ้านเมืองแต่คุณไม่มาตามกติกาบ้านเมืองแ
แต่คุณมีอำนาจที่คุณมีแบ็คกราวด์ที่ดีแล้วทีนี้คุณใช้แบ็คกราวด์ที่ดีของคุณมาทำลายประชาชนทั้งประเทศแล้วคุณจะเลือกให้เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีของเขาเหรอของพวกคุณเหรอเวก็บอกว่าคนบุรีรัมย์เน็ตมีปัญหาเน็ตมีปัญหาจ้าเน็ตมีปัญหามันก็มีเป็นบางช่วงนะคะเพราะเน็ตของเป้มันไม่สมบูรณ์คุณนครมาฉิมจะเป็นคนที่รู้เรื่องพรรคประชาธิปัตย์ดีที่สุดน่าจะเชิญมาพูดในรายการของหนูค่ะตอนนี้หนูกำลังติดต่อให้พี่นครมาฉิมอยู่นะคะแป๊บหนึ่งเอาพูดไปน้องเมย์พี่ค่ะเมย์คิดว่านะคะพอเราสองคนเนี่ยคิดว่าคนไทยต้องตื่นได้แล้วอย่าไปอย่าไปเข้าข้างเผด็จการคสช.พวกที่นั่งเลี้ยงโต๊ะ6ล้าน650ล้านแล้วไม่ได้สนใจประชาชนเขาแค่เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือเพื่อให้มีฐานในการดำรงอำนาจอยู่ต่อไปถ้าพวกเรายังโง่อยู่นะก็เป็นเหยื่อของพวกเขาโดยตรงเลยเพราะพวกเขาอ่ะไม่มีจิตสำนึกเป็นฆาตกรเลือดเย็นที่นั่งชูหน้าชูตาอยู่ในสังคมอ่ะโดยที่ไม่ได้แยแสอะไรกับคนที่เลือกเขามาเลยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเข้ามาร่วมกันปฏิวัติเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยสักทีอย่าให้พวกชั่วๆพวกเนี้ยที่ดูแลประเทศไทยมาจนชิบหาย 4-5 ปีเนี่ยชิบหายไม่เพียงพอเหรอพี่น้องเอ้ยชิบหายพอแล้วเลิกกันได้แล้วเข้าใจระบบประชาธิปไตยมั้งชายซิดตัวเองมีซิดอ่ะถ้าประชาชนน่ะเป็นผู้แต่เจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินนะประชาชนน่ะเข้าใจสักนิดว่าเราต้องทำยังไงให้ได้ประชาธิปไตยขึ้นมาโดยที่ไม่ให้พวกเผด็จการมันกดหัวพวกไอ้เจ้านายพวกศักดินาทั้งหลายเนี่ยที่มันชอบที่มันยอมเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้ตัวเองมีท่านอำนาจพี่น้องน่าจะเข้าใจแล้วนะโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมก็เหมือนกันเข้าใจไหมประชาธิปัตย์มันไม่ได้ทำดีให้คนไทยเลยมันทำร้ายประชาชนมันฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นถ้ามันที่สร้างฆ่าเหมือนไรมันก็สร้างมันที่หวังแพ้นทำอะไรเพื่อให้ประชาชนตีกันฆ่ากันเนี่ยมันทำทุกอย่างนะคะพี่เอาพี่เอาแล้วไอ้คำที่ไอ้สุเทพอ่ะพูดว่าจะขจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นน่ะคนใต้กับไอ้พวกดาราไอ้พวกเสื้อเหลืองดีใจกันไหมที่เขาใช้คำนี้อ่ะว่ากำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นสุเทพเป็นใครอ่ะเป็นคนที่ดูแลแผ่นดินนี้เหรอดูแลคนไทยทั่วประเทศเหรอที่มาขจัดใครก็ได้อ่ะแล้วตัวเองอ่ะผลงานของตัวเองอ่ะสมควรที่ทุกคนเคารพยกย่องแล้วเหรอทำอะไรมั่งอ่ะทำอะไรให้ประเทศชาติบ้างที่ดูให้มีแบบเคารพได้อ่ะดีแต่ใส่ร้ายป้ายสีดีแต่หลอกลวงคนใต้น้องเน็ตครับก็พูดไปนะคะเพราะว่าเน็ตไม่ทราบว่าจะทำยังไงนะคะเพราะว่ามันก็อยู่อย่างเงี้ยเน็ตนะคะก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าต้องรอวันที่1รอวันที่1เดือนมกราเค้าจะเปลี่ยนให้ไอ้เทพเถื่อนไอ้จบเลยไอ้อภิสิทธิ์อ่ะพวกนี้มันเหี้ยตัวเหี้ยล้างแผ่นดินเอาคนมาเป็นฝูงอ่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะมีระบบฐานเสียงของมวลชนอ่ะเพื่อสนับสนุนเขาอ่ะเขาไม่ได้จริงใจอะไรเลยเขาหลอกประชาชนเนี่ยเอาเนื้อเรื่องไม่ใช่เนี่ยเพราะคนเขาบอกมาพี่เนี่ยให้เขียนให้อ่านก็ต้องพูดย้ำอีกนิดนึงอ่ะพี่ว่าก็อย่างที่เป้พูดกับน้องเมย์น่ะพูดนั่นแหละว่าสุเทพที่ใช้คำว่าจะขจัดระบอบทักษิณให้เกลี้ยงไปจากเมืองไทยถ้าขจัดระบอบทักษิณให้เกลี้ยงไปจากเมืองไทยก็เมืองไทยก็เกลี้ยงไปด้วยเลยเชื่อสิไม่มีอะไรเลยเพราะว่าทักษิณเป็นคนกอบกู้ให้เมืองไทยเป็นประชาธิปไตยให้คนไทยได้รู้ว่าประชาได้ลิ้มลองคำว่าประชาธิปไตยเป็นยังไงคำว่าทำเพื่อประชาชนเป็นแบบไหนทักษิณเป็นคนสร้างไอ้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วอิสเทพมันเป็นใครที่มาจัดกำจัดระบอบทักษิณเพราะมันไม่ได้คิดถึงประชาชนไง
มันไม่เข้าใจประชาธิปไตยเอ้ยกำจัดใช่มันเข้าใจแต่คำว่าเผด็จการเออระบอบของทักษิณคืออะไรคือระบอบมาช่วยประชาชนให้ประชาชนได้ลิ้มลองว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรแต่ทักไอ้แต่สุเทพมันจะไม่ให้ประชาชนลิ้มลองประชาธิปไตยเพราะว่าพวกมันมาแค่พวกมันเฉยๆวัดดีค่ะนาธรรมคงเข้าใจนะคะเววาเอ็มน้องมาแรงไรเพราะน้องรู้อยู่ทางเพว่าผันพื้อผันพื้อดีของพี่นครบีของพี่นครแบบนี้นะให้ทำไรน้องไม่ให้ทำไรให้ดูของพี่นครที่เขาสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นยังไงที่ตําที่ไม่เคยให้โอกาสคนที่อ่ะน้องเมย์จะให้ดูอะไรสักแป๊บนึงนะคะให้ดูอะไรให้ดูยังไงให้ดูพี่นครไงว่าเขาโอเคเขาคุยกันยังไงนะคะและเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งปี44ดูตอนไหนไม่รู้เพราะเธอสื่ออะไรเธอก็ไม่เคยวางแผนเอาจะทำอะไรก็เร็วก็ให้ดูพี่นครที่ว่าเขาต่อสู้ประชาธิปไตยนี่คือคนที่เขามาเพื่อจะประชาธิปไตยไงพี่แต่เขาอ่ะเดวันที่จะลากไปเพื่อที่จะไม่ให้พี่นครอ่ะตื่นขึ้นมาเพื่อปลุกเร้าประชาชนให้เข้าใจประชาธิปไตยไงว่าเขาอ่ะเป็นยังไงพี่จะให้เขาดูคลิปไหนเมย์อยากให้ทุกคนรู้ว่าพี่นครอ่ะต่อสู้ให้เพื่อให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยแล้วเขาต้องเจออะไรบ้างเจอนักข่าวแบบอะไรแล้วก็เล่าได้นี่ถ้าดูมันยาวไม่ดูเฉพาะที่ว่าเวลาเขาไอ้นั้นอ่ะแค่2นาทีอะไรแบบนั้นพี่จะก็ไปก็ตัดออกหน่อยนึงเพราะมันยาวไงเนี่ยพยายามตัดที่ว่าเวลาถามอ่ะเขาเบี่ยงเบนอ่ะประชาธิปัตย์เบี่ยงเบนแบบไหนอ่ะพี่เข้าใจมั้ยก็ให้ไปจับเอาตรงนั้นไงเนี่ยไม่กำลังหาคุณกระพวกว่ามันดึงคนคลั่งคนคลั่งเจ้ามาเป็นพวกด้วยกับค่ะก็เห็นเขาก็โหนทุกทางอ่ะโหนทุกที่อ่ะโหนทุกทางเพื่อที่ให้ตัวเองได้ชนะจริงๆอย่างที่แป้พูดหลายๆคลิปที่ผ่านมาว่าบ้านเมืองจะไม่วุ่นวายเลยถ้าประชาธิปัตย์รับว่าคำว่าแพ้ก็คือแพ้ถ้าคุณอยากให้ชนะเขาให้ชนะเพื่อไทยคุณก็ทำให้ดีกว่าเพื่อไทยให้ประชาชนรักมากกว่าเพื่อไทยแล้ววันนั้นคุณก็จะชนะเองนั่นคือคุณมาตามกติกาบ้านเมืองแล้วคุณจะมาใส่ร้ายป้ายสีว่าทักษิณโกงโน่นโกงนี่ถึงเอาทักษิณลงมาไม่อยากให้เป็นนายกอยากจะขจัดทักษิณรู้สึกจะเครียดอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าคนที่กำจัดทักษิณไม่ใช่พวกคุณคนที่กำจัดทักษิณต้องเป็นประชาชนเพราะว่าคุณบอกว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นไม่ใช่พวกคุณที่จะมากำจัดนายกที่ประชาชนเลือกตั้งมาประชาชนต่างหากล่ะที่กำจัดถ้านายกไม่ดีนายกทำอะไรไม่ถูกใจประชาชนเลือกตั้งครั้งหน้าเขาก็ไม่เลือกแล้วแล้วเขาก็จะมาเลือกคุณถ้าคุณทำดีกว่าเขาจะมาเลือกคุณแต่นี่คุณไม่เคยไม่มาทำการตามกติกาบ้านเมืองไงบ้านเมืองถึงเป็นแบบนี้ทุกวันนี้ไงแล้วพวกคนใต้พวกที่ไปเป็นฐานให้เขาอ่ะคุณคิดยังไงคุณคิดว่าไอ้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่แบบนี้เป็นเพราะทักษิณหรอทักษิณออกไปจากบ้านเมืองตั้ง10กว่าปีแล้วเพราะทำไมตอนที่ทักษิณอยู่บ้านเมืองเจริญล่ะแล้วตอนนี้ออกไป12ปีแล้วทำไมบ้านเมืองมันชิบหายลงทุกวันล่ะคุณสังเกตสิคะสังเกตไม่ใช่ไปฟังมาอย่างเงี้ยใช่ทุกวันข้าวสารคุณก็หมดไปทีละครึ่งหม้อสุดท้ายก็เลียหม้อกันละค่ะ ก็เรื่องจริงอ่ะคุณต้องคิดดูว่ามัน
พี่อะไรคงเขียนว่าไงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครติดต่อคุณทักษิณได้ช่วยบอกให้กลับมาโกงต่อเถอะโกงแบบทักษิณประชาชนรวยทุกคนก็ใช่ก็นั่นแหละที่คุณไปฟังอ่ะคุณต้องแยกแยะว่าไอ้คนที่โกงอยู่อ่ะทำไมบ้านเมืองมันเจริญทุกสิ่งทุกอย่างมันเจริญแล้วอีกอย่างนึงเวลาเขาไปประเทศไหนอ่ะเขาให้ทหารมาตบเท้าให้มาเรียงหน้าให้ต้อนรับให้ปูพรมแดงลงมาจากเครื่องบินมันมีหน้ามีตาขนาดไหนที่นายกของเราไปที่นายกไอ้ที่ทักษิณยิ่งลักษณ์เขาไปประเทศไหนประเทศไหนอ่ะเขาให้เกียรติมีหน้ามีตาขนาดไหนที่เรามานั่งไอ้เห็นมองทีวีบ้านเราเห็นนายกซึ่งเป็นตัวแทนของเราไปยืนไปเยี่ยมประเทศโน่นประเทศนี้แบบมีหน้ามีตาแล้วกลับมาให้ความเจริญกับประเทศของเราอ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะคนใต้อ่ะหึคุณรู้สึกยังไงคุณภูมิใจไหมที่คุณเห็นแบบนั้นเชื่อเลยว่าคุณไม่ได้ภูมิใจเพราะว่าคุณอ่ะเพราะถ้าภูมิใจไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณไปเชื่อฝั่งโน้นไงไปเชื่อฝั่งที่คุณรักคุณปักใจไงมันบ้านเมืองเลยเป็นแบบนี้ทุกวันนี้หลงคารมคือคุณไปหลงแบบไม่คุณไม่ได้แยกแยะอะไรเลยไงถ้าคนเลวอ่ะประเทศชาติเขาไม่ยินดีต้อนรับหรอกเขาไม่ปูพรมรอหรอกเออแล้วเขาไม่ไปทำร่วมไอ้ลงทุนด้วยหรอกในสมัยนั้นน่ะบ้านเมืองเจริญแล้วก็ไอ้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเต็มเลยคุณจำได้ไหมอ่ะว่าไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่เชียงใหม่ทั่วราชอาณาจักรของประเทศไทยอ่ะเจริญหมดเลยแล้วคุณยังมาคิดตามเขาอีกเหรอว่าระบอบทักษิณให้ทำให้บ้านเมืองชิบหายล่มจมอย่างที่ไอ้สุเทพเขากล่าวหาคุณยังไปเชื่อมันอีกเหรอแล้วไงอ่ะพอกปปสออกมาเป่านกหวีดอ่ะหึไอ้เทวดาสุเทพมันช่วยอะไรได้มั้ยช่วยได้ไหมคะเทวดาสุเทพที่มันจะมากำจัดระบอบทักษิณน่ะน่ะช่วยได้ปะตอนเนี้ยมันไปเดินคาราวะอีแผ่นดงแผ่นดินจบสิ้นยังอ่ะเออได้เลยแล้วได้ฮีโร่มาจากตรงไหนอันนั้นน่ะหึกปปสนั้นสุดท้ายมีฮีโร่ตรงไหนอ่ะไหนคลิปฮีโร่นั้นเอามาให้ดูหน่อยฮีโร่ไหนอืมนี่นะคะคนตายโดยเฉพาะคนตายเลยมีหลายคนมากเลยนะเทวายังไม่เข้าใจทีนะวะไอ้เทพเถือกไอ้ชวนไอ้อภิสิทธิ์อ่ะเป็นคนทำลายประเทศยังไม่เข้าใจกันทีว่าพี่น้องยังที่ไปเลือกเขาอยู่เนี่ยจะไปฟังอยู่อีกไปเลือกเขาทำไรนี่ไม่เข้าใจนี่พยายามซื้อให้เห็นแล้วว่าเขาคือฆาตกรที่ฆ่าประชาชนล้างสมองประชาชนแล้วก็ฆ่าเลือดเย็นประชาชนอย่างที่ไปเลือกเขาเลยชายสิทธิ์ชายเสี่ยงของคุณสักคิดสิคะเราจะคิดมั่งสิไม่ใช่ให้ประเทศล่มจมจนถึง 4-5 ปีตลอดพวกคุณ อย่างที่ไปเลือกเขาอยู่เลยฮะเขาเป็นท่านทัพอยู่เลยไม่เข้าใจคุณรู้ไหมว่าคนที่เคารพประชาธิปไตยอ่ะทักษิณเขาเคยสั่งทหารมาฆ่าคนเสื้อเหลืองมั้งไหมยิ่งลักษณ์ตอนเป่านกหวีดเขาเคยสั่งตำรวจทหารมากระทืบคนเป่านกหวีดบ้างไหมคุณสังเกตดิว่าใครมาทางฝั่งประชาธิปไตยคนใครคือเขาคนที่เคารพประชาชนคุณสังเกตมันไม่ใช่ง่ายๆมันไม่ใช่ยากเลยโทษทีไม่ใช่ยากเลยกับการสังเกตตอนที่เขาเป็นนายกเขาไม่เคยทำร้ายประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนทั้งนั้นจะชอบเขาจะไม่เลือกเขามาอย่างคนใต้อ่ะเพื่อไทยไม่เคยได้อีสอสอสักที่นั่งหนึ่งเลยแม้แต่ที่นั่งเดียวแต่ทักษิณก็แจกจ่ายให้ได้ทั่วถึงหมดคุณได้สับ30บาทรักษาทุกโรคแน่นอนคุณได้กองทุนหมู่บ้านแน่นอนก็นายกเป็นของทุกคนไงพี่ก็ใช่แล้วก็คุณได้ถนนคุณได้อุโมงคุณได้เท่าเทียมกันเพราะไงเพราะเขาไม่ได้มานั่งคิดว่าใครรักฉันรักใครเขาทำเพื่อประชาชนเมื่อเขาเข้ามาแล้วไม่ว่าจะใครเลือกหรือไม่เลือกมาเขาให้กินทุกคนนั่นคือนายกที่มาเพื่อประชาชนแต่นายกของคนใต้กับนายกของอีกลุ่มเสื้อเหลืองอ่ะถ้าไม่เข้าข้างตัวเองมันยิงหัวเขามันประหารเขาแล้วมันตามฆ่าเขาแล้วจะให้เขามานั่งบัลลังก์อยู่ในสภาจะให้เชิดชูหน้าชูตาให้กับอีต่างประเทศได้ไงอันนี้ค่ะคนตายเลย
แหล่ฮีโร่ของคนตายที่ว่ากรุงเทพเถียงอภิสิทธิ์เรียกร้องคนไทยไปตายอ่ะให้ดูคลิปนี้อีกเพื่อเป็นการยืนยันโหยตายแล้วดูนะคนใต้ดูกันให้ชัดๆว่าพวกเทพเถือกที่พวกท่านลงอยู่ไอ้อภิสิทธิ์ไอ้พรรคประชาธิปัตย์อ่ะไอ้พวกคสช.มันทำยังไงกับพวกเราเล่ๆกันมั่งเดี๋ยวมาคิดมั่งเอาดูดินี่ไอ้กลุ่มของกปปส.ที่ไปไล่เอานายกลงอ่ะนายกยิ่งลักษณ์ลงอ่ะใช่แล้วก็ไล่ถีบรถแท็กซี่ที่มีคนเสื้อแดงนั่งมาใครรังแกใครดูเอาเตรียมที่จะชัตดาวน์กรุงเทพครั้งใหญ่ที่31ตุลาคมก็เป็นวันที่คุณสุทธิเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะครับนำส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ไปชุมนุมกันนะครับที่บริเวณสถานีรถไฟดูกันนะคะฟังกันว่าคนในยังลงประชาธิปัตย์อยู่เลยช่วยบอกทีที่แลคลิปนี้แล้วก็แชร์กันไปด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถ้ายังเลือกประชาธิปัตย์อยู่เลยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับแม้ว่ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะถอนร่างฉบับนี้ออกมาจากสภาแล้วแต่ว่าการชุมนุมของคุณสุเทพก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับยังมีการชุมนุมยืดเยื้อไปเรื่อยๆจนนำมาสู่การชัตดาวน์กรุงเทพมหานครครับเนี่ยลักคนไปเท่าไรนี่ลักคนไปเผื่อที่เอานายกพวกประชาชนลงมานี่มาไม่ผิดกติกาบ้านเมืองที่บอกว่ามีประชาธิปไตยไม่มีเลยขี้หกต่างเพศเทพเถือกที่ผ่านมากันก่อนนะครับว่ามีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นอย่างไรบ้างนะครับกปปส.ใช้เวลาในการชุมนุมทั้งหมด204วันหรือว่าประมาณ7เดือนครับตลอดการชุมนุมเนี่ยนะครับมีการใช้เงินไปทั้งสิ้นราว 1,400 ล้านบาทนะครับพวกเขามาดึงให้ประเทศเสียหายถอยหลังทั้งนั้น8เวทีในพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพจำนวนแทนที่จะเอาตังค์ส่วนนี้มาบริหารประเทศกลับมาเลี้ยงข้าวให้คนไปปลดนายก1ถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับคุณสุเทพอธิบายแบบนี้ครับว่าเงินจำนวน 1,400 ล้านบาทนั้นมีการแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือมาจากแกนนำกปปส.นะครับอยู่ที่400ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งมาจากผู้สนับสนุนแกนนำกปปส.นะครับอยู่ที่1เนี่ยทำแบบเนี้ยทำแบบนี้ทำไมในครั้งนั้นเนี่ยคนโง่ที่ตามไปเทพเทือกไปเนี่ยโง่จริงๆที่5ล้านคนขณะที่The Economist ประเมินว่าการชุมนุมกปปส.สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจพูดให้ตายคนใต้ก็ไม่วันฉลาดเพราะพวกเขา 90,000 ล้านบาทนะครับภายหลังการชุมนุมประมาณ1เดือนนะครับซึ่งตรงกับวันที่21มิถุนายน2557คุณสุเทพได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับในงานเลี้ยงกินข้าวเย็นกับลุงกำนันที่อาคาร Pacific Club ย่านสุขุมวิทซึ่งบางกอกโพสต์ได้มีการเผยแพร่ในวันที่23มิถุนายนปี2557ระบุแบบนี้ครับว่าเคยปรึกษาพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคอสชเห็นมั้ยคะว่าเขาร่วมมือกันแบบไหนทักษิณตั้งแต่ปี2553คุณสุเทพยังได้มีการพูดคุยผ่านโปรแกรม LINE กับพลเอกประยุทธ์แล้วก็คณะทำงานก่อนการยึดอำนาจนะครับโดยคุณสุเทพระบุว่ามีการส่งข้อความไปว่าคุณสุเทพและมวลมหาประชาชนที่สนับสนุนกปปส.อ่อนแรงลงแล้วถึงเวลาที่ทหารเข้ามารับภารกิจต่อหลังจากการโพสต์ข้อความเหล่านี้ไปนะครับก็เลยทำให้ฝ่ายของคสช.นะครับต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้นี่ไม่ได้เป็นความจริงนะครับโดยโกหกทั้งนั้นเลยโกหกเห็นสุวารีในฐานะทีมโฆษกคสช.ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ครับแต่แม้ว่าจะออกมาปฏิเสธข่าวนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณสุเทพในฐานะที่เป็นผู้ให้ข่าวนี้แต่อย่างใดหลังจากการมีการเฉลิมฉลองของกลุ่มกปพี่นครพอดีพี่นครโทรมาค่ะสวัสดีเดี๋ยวนะคะพอดีพี่ธนกไอพี่นครมาฉิมโทรเข้าพอดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะเราจะมาเอ้าทำไมไม่ได้เหรอแล้วทำไมเดี๋ยวนะคะในแม้ขัดเลยเดี๋ยวแป๊บนะคะเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันมีอะไรที่ตื่นเต้นพี่นครสวัสดีค่ะน้องเมย์กับพี่ปูเป้กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะเปิดเสียงขอเสียงสวัสดีหน่อยนะคะต้นอ่ะหายไปมันเป็นอะไรที่ทำไมมันไม่ทำไมไม่ได้อะเดี๋ยว
เดี๋ยวโทรกลับนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้คุณนครมาฉิมโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเมย์กำลังโทรกลับนะคะโทษทีนะคะเมื่อกี้มันก็เลยตัดไปพี่นครสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ อะไรเป็นอะไรนี่อินเทอร์เน็ตไม่ดีอ้าวทำไงอ่ะต่อ อะไรพี่นครโทรกลับมาหน่อยโอ้ยไม่อยากจะแซดเลยชีวิตนี้หนอเดี๋ยวโทรอีกทีนะคะเดี๋ยวโทรอีกทีนะคะพี่นครไม่รับแล้วทีนี้พี่นครดูพ่อเราอยู่ไหมคะโทรเข้ามารับสายหน่อยได้ไหมคะอุปสรรคอ๋อต่องั้นพี่พร้อมให้สัมภาษณ์ไหมพี่พูดไปเลยพี่พูดไปก่อนก็เมื่อกี้ดูคลิปนั้นค้างอยู่เอาเขียนใส่ของพี่ก็ได้พี่อยู่ในโน้นเองของพี่มีหลายที่นั่นตายเลยอันนี้พี่นครโทรมาแล้วเดี๋ยวนะคะแกโทรมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีค่ะค่ะค่ะทุกค่ะพี่พอดีพวกเรากำลังไลฟ์อยู่นะคะก็ยังมีคนดู400ถึง500อยู่นะคะตอนนี้พอดีพี่โทรเข้ามาพอดีพูดถึงคุณพี่พอดีไม่ทราบว่าคุณพี่ดูอยู่หรือเปล่าคะพอดีเพิ่งปราศัยเสร็จในงานกับมวลชนนะครับอ๋อเก็บแล้วก็เห็นเมสเสจส่งมาจากทางสวีเดนก็เลยขออนุญาตรับครับผมอ๋อโอเคค่ะพอดีพวกเราไลฟ์อยู่ถ้าไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ตอนนี้ก็พร้อมพร้อมดีจังเลยพี่นครแต่เราไม่สัมภาษณ์อะไรมากนะคะยินดีครับผมค่ะคือเราไม่ได้สัมภาษณ์อะไรมากเราแค่อยากให้คุณพี่ก็เข้าเรื่อยเลยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะพอดีโทรศัพท์น้องเข้าคืออยากให้คุณพี่เล่าถึงเหมือนกับพวกเรานะคะว่าที่ออกมาจากประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลอะไรอยากจะให้คนใต้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็คนที่เป็นฐานให้กับฝั่งกปปส.ค่ะครับผมก็พร้อมฮะแล้วก็อยากจะกราบเรียนความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเดี๋ยวนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับฟังแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับผมค่ะพูดต่อเลยค่ะโอเคครับผมก็คือก่อนหน้านี้นะครับผมเองเป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ย4สมัยนะครับ10กว่าปีที่ได้อยู่มีความรักมีความผูกพันแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็จิตวิญญาณผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นได้รับเกียรติจากประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกในเลือกตั้งต่อเนื่องกันมาเนี่ย 4-5 ครั้งที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงได้มีโอกาสในการเขียนแผนปฏิรูปให้กับพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้เข้าใจได้เห็นทุกแง่มุมเห็นความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณของพรรคแล้วก็ประกอบกับผมเองเนี่ยนะครับได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือเปรียบเทียบความเป็นพรรคการเมืองความการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เปรียบเทียบกับพรรคไทยรักไทยนะครับก็ได้เข้าใจถึงความเป็นมาความเป็นไปตั้งแต่อดีตในปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตทีนี้สิ่งที่ผมเองเนี่ยตัดสินใจลาออกจากพรรคเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าหนึ่งไม่มีเหตุ
โกรธเคืองไม่มีสิ่งใดๆที่ทำให้ไม่สบายใจแต่สิ่งที่ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็ออกเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยกับการคว่ำบาตรการเลือกตั้งใช่ค่ะเพราะการคว่ำบาตรการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นข้ออ้างหนึ่งในการที่ฝ่ายทหารหรือฝ่ายเผด็จการและโครงข่ายของเครือข่ายของระบอบเผด็จการเนี่ยอ้างมาเป็นเหตุในการยึดอำนาจของประชาชนซึ่งผมเองไม่สามารถที่จะยอมรับหลักการนี้ได้แล้วก็บอกกับทุกคนบอกกับทุกฝ่ายว่าต่อให้ตายเนี่ยจะไม่ยอมก้มหัวรับใช้เผด็จการและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการคว่ำบาตรการเลือกตั้งหรือปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิเสรีภาพหรือการตัดสินใจของประชาชนในวิถีประชาธิปไตยผมเองก่อนที่จะร่วมลงมติว่าจะคว่ำบาตรหรือไม่คว่ำบาตรการเลือกตั้งเนี่ยผมเองพยายามต่อสู้พยายามผลักดันพยายามอธิบายถึงเหตุผลทั้งหมดว่าในเมื่อเราเป็นพรรคการเมืองเราเป็นสถาบันทางการเมืองและที่สำคัญคือเราเป็นนักการเมืองในวิถีประชาธิปไตยจะต้องน้อมรับเสียงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอย่าปฏิเสธการตัดสินใจของประชาชนถ้าเกิดว่าเราแพ้ก็ให้น้อมรับเสียงของประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนบุญคุณของประชาชนแต่หลักการใหญ่ที่สุดจะต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองและทำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการใหญ่ที่ผมพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็พยายามที่จะอธิบายถึงเหตุผลว่าอย่าคว่ำบาตรการเลือกตั้งแต่ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่คว่ำบาตรและปฏิเสธการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ผมตัดสินใจลาออกอย่างไม่เหลือเยื่อใหญ่แล้วก็ขอเดินหน้ามาสู่เส้นทางของประชาธิปไตยต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ร่วมต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบแล้วก็จะต่อสู้ไปแบบเนี้ยนะครับจนกว่าจะลมหายใจสุดท้ายแล้วพี่นครการต่อสู้ของพี่นครเนี่ยมีคนจ้องจะทำร้ายพี่มากน้อยแค่ไหนคะก็มีเยอะครับผมคืออันที่จริงฝ่ายอำนาจรัฐโดยเฉพาะระบอบเผด็จการแล้วก็โครงข่ายของเผด็จการโดยเฉพาะพวกที่ยึดอำนาจมาเนี่ยนะครับก็ส่งลิ้วล้อลูกน้องบริวารของเขาเนี่ยมาบังคับมาคุกคามมาข่มขู่มาปิดล้อมมาตรวจค้นแม้กระทั่งมาบอกตรงๆบอกว่าถ้ากลับไปอยู่ที่เดิมพักเดิมเป็นพวกกันแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ฝ่ายพักเพื่อไทยหรือฝั่งประชาธิปไตยก็เป็นศัตรูกันคุณก็เหนื่อยนะแต่ผมก็บอกแล้วว่ายศหรือตำแหน่งมันไม่สำคัญหรอกเท่ากับเกียรติยศที่เราได้ทำหน้าที่ในวิถีประชาธิปไตยเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ผมก็ประกาศจุดยืนมาโดยตลอดว่าบุญคุณทุกคนไม่เคยลืมถ้ามีโอกาสจะทดแทนแต่บุญคุณของประเทศชาติและประชาชนมันยิ่งใหญ่กว่าพรรคยิ่งใหญ่กว่าตัวบุคคลแล้วก็ยืนยันหลักการนี้มาตลอดแล้วขณะเดียวกันครับที่ฝ่ายอำนาจรัฐฝ่ายเผด็จการฝ่ายทหารเขาคุกคามข่มขู่สารพัดเนี่ยนะครับฝ่ายการเมืองด้วยกันเองก็ไล่ล่าผมนะครับใส่ร้ายป้ายสีสารพัดหาว่าเผาบ้านหาว่าขายตัวหาว่าขายอุดมการกล่าวหาสารพัดแล้วมันเป็นความเท็จนะครับผมเองออกมาเนี่ยในภาวะที่ฝ่ายประชาธิปไตยกำลังถูกย่ำยีแล้วมาแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคเพราะว่าเราต้องทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทางบริษัทเอกชนหลายแห่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
แต่ว่าในเมื่อสถานการณ์ใกล้การเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็รัฐธรรมนูญรวมไปถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องสังกัดพรรคเนี่ยก็ได้ปรึกษาหารือและขอร่วมอุดมการณ์กับเพื่อไทยเพราะว่าผมได้พิจารณารอบด้านได้ศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้พินิจพิเคราะห์ด้วยเหตุผลแล้วว่าพรรคเพื่อไทยคือทัพใหญ่หรือทัพหลวงของฝั่งประชาธิปไตยที่ยืนหยัดต่อสู้ครับผมอันนี้คือจุดยืนแล้วก็อุดมการณ์แล้วถามว่าลำบากไหมที่อยู่พรรคเพื่อไทยบอกว่าลำบากที่สุดไหนจะต้องถูกอำนาจรัฐไหนจะต้องถูกอำนาจทหารไหนจะต้องถูกโครงข่ายของระบอบเผด็จการเนี่ยทำลายในทุกรูปแบบเอาเปรียบในทุกรูปแบบแล้วก็กดดันในทุกๆด้านแม้กระทั่งผมเองตอนเนี้ยนะครับก็ยังถูกเตือนมาจากหลายๆฝ่ายที่พอจะรู้จักกันว่าที่หนึ่งห้ามออกงานกลางคืนสองห้ามพักในสถานที่ที่เดิมสามก็คือห้ามใช้รถคันเดิมแม้กระทั่งห้ามไปในเวลาที่นัดหมายคือให้ขาดบ้างเกินบ้างเพื่อไม่เป็นเป้านิ่งแต่ก็ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวครับเพียงแต่ว่าไม่ประมาทเพราะว่าไม่รู้ว่ามือที่สองมือที่สามหรือว่ามือที่สี่อะไรต่างๆจะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาทำร้ายทำลายอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ประมาทแล้วก็ใช้ความระมัดระวังนะครับผมแล้วพี่เชิญเลยครับพี่นครคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ครั้งสุดท้ายของคนไทยหรือเผ่าก้าถึงจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยค่ะต้องเพราะว่าทางเผด็จการนี่เขาวางแผนไว้เยอะมากเพื่อทำลายประชาชนนะคะผมขอกราบเรียนกับทุกท่านด้วยความตั้งใจอย่างเกินร้อยเลยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะผมประเมินสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ประมวลจากข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ในทุกรูปแบบที่ไม่ว่าจะเป็นโพลไม่ว่าจะเป็นการสอบถามไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมแล้วก็ประมวลข้อมูลมาทั้งหมดผมยังเชื่อว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะมันสุกงอมพอแล้วแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ตาสว่างแล้วรู้ว่าระบบเผด็จการประกอบด้วยใครบ้างยกตัวอย่างเช่นมีคสช.ซึ่งเป็นแกนกลางของระบบเผด็จการคล้ายๆกับโปลิตบูโรของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนนะครับคือคสช.กำกับอยู่อันที่สองก็คือมีครม.ก็คือมาจากคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจมาใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไปเนี่ยเกือบ20ล้านล้านบาทในเกือบ5ปีนี่เขาก็จะใช้ต่อไปอีกอันนี้ไม่ได้รวมงบนอกงบเงินนอกงบประมาณแล้วก็ในรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ56แห่งรัฐวิสาหกิจที่คนของระบอบเผด็จการเข้าไปแทรกแซงในทุกอนุอันที่3ก็คือสนช.สนช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยพวกเนี้ยก็คือบริวารหรือลิ้วล้อคนรับใช้ของระบอบเผด็จการที่จะคอยเป็นสภาตรายางสร้างบาปกรรมสร้างกฎหมายที่มันไม่เป็นกฎหมายนะครับสร้างกฎที่มันเป็นกฎของโจรนะครับผมเข้ามาปกครองประเทศเข้ามากดขี่ข่มเหงแล้วก็ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นง่ายมากที่สุดเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญปี60ที่พวกเขาร่างขึ้นมาเนี่ยริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อนผมถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่น่าอดสูใจแล้วก็อัปลักษณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาน้ำซ้ำนะครับแล้วพี่ขอโทษค่ะครับผม
แล้วพี่นะแล้วพี่นครจะแล้วฝั่งประชาธิปัตย์ที่ปไตยเนี่ยค่ะเราจะแก้เกมของพวกเผด็จการยังไงที่จะให้คนไทยเข้าใจมากว่าประชาธิปไตยมันคือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขานะคะแต่คนใต้อ่ะค่ะคนใต้เขาเข้าใจว่าฝั่งเพื่อไทยอ่ะเป็นฝั่งของคุณทักษิณอะไรเงี้ยค่ะเป็นฝั่งที่ทำร้ายประเทศชาติอย่างที่เขาไปเชื่อฝั่งประชาธิปัตย์นะคะมันคุณพี่พอที่จะอธิบายให้คนใต้ได้เข้าใจหน่อยไหมคะคือผมกราบเรียนทุกท่านไม่ว่าจะภาคไหนนะครับคือกราบคือทุกภาคอะค่ะที่เข้าใจผิดนะคะทุกภาคค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างนี้นะครับค่ะคือผมเนี่ยได้ศึกษาวิจัยได้พิจารณาแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงจากการทำหน้าที่เป็นสส10กว่าปีแล้วก็อยู่ในวงการมือเกือบ20ปีเนี่ยนะครับผมศึกษาวิจัยผมได้อยู่ในวงในทุกอย่างมันคือการทำลายล้างแล้วก็มันเป็นการต่อสู้กันใน2รูปแบบ2ระบอบระบอบหนึ่งก็คือระบอบเผด็จการนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายทุนผูกขาดกลุ่มขุนศึกนะฮะก็คือพวกทหารในหลายเหล่าทัพโดยเฉพาะทหารชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าทหารชั้นผู้น้อยหรือข้าราชการที่รักฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยมีอยู่จำนวนมากเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สำคัญสำคัญคือทั้งทหารทั้งตำรวจหรือข้าราชการฝ่ายประชาธิปไตยก็มีอยู่มากเพียงแต่ว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าไม่เกื้อหนุนไม่ส่งเสริมหรือว่าไม่เห็นพ้องกับระบอบเผด็จการพวกเขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะเติบใหญ่พวกเขาจึงใช้นะครับกลุ่มในทุนกลุ่มขุนศึกกลุ่มศักดินาอำมาตย์นะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายของระบอบราชการเป็นเครื่องมือใน20กระทรวง400กรมใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการสนองตอบต่อระบอบเผด็จการนะครับใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือในการรับใช้ระบบเผด็จการหลายคนหลายองค์กรอันนี้มันคือความจริงผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับค่ะแล้วทำไมผมถึงกล่าวหาว่าระบบเผด็จการเนี่ยใช้รัฐราชการใช้รัฐทหารใช้กระบวนการยุติธรรมใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือในการที่จะพยุงหรือว่าเป็นเสาค้ำยันให้กับระบอบเผด็จการที่จะขอยกตัวอย่างอย่างเช่นศาลของไทยเนี่ยผู้พิพากษาศาลสูงหลายคนหลายคณะในอดีตออกเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งก็ถือเป็นบรรทัดฐานที่ผิดเพี้ยนกันมาโดยตลอดว่าถ้าคณะรัฐประหารชุดใดสามารถที่จะยึดอำนาจได้สำเร็จคณะรัฐประหารชุดนั้นเป็นรัฐาธิปัตย์คำสั่งใดๆของคณะรัฐประหารกฎหรือคำสั่งหรือว่ากฎหมายหรือว่ากฎอะไรต่างๆที่ออกโดยคณะรัฐประหารชุดนั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่ศาลบังคับที่จะต้องบังคับใช้ผมเลยบอกว่าทำไมศาลทำไมกระบวนการยุติธรรมทำไมข้าราชการทำไมองค์กรอิสระถึงไม่หันกลับมาปกป้องคุ้มครองอำนาจของประชาชนแล้วทำไมกลับไปยอมรับกฎของเผด็จการที่เขายึดอำนาจแล้วก็ปล้นอำนาจของประชาชนไปอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แม้แต่ผู้พิพากษาเองแม้แต่ศาลเองก็ตอบผมไม่ได้ว่าทำไมกระบวนการยุติธรรมถึงไปยอมรับกฎของโจรที่ปล้นอำนาจของประชาชนไปใช่แทนที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิอธิปไตยและอำนาจของประชาชนที่เป็นคนจ่ายเงินภาษีให้เป็นเงินเดือนของท่านอย่างสูงมากเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงไปยอมรับใช้ระบบเผด็จการที่ปล้นอำนาจของประชาชนเจ้าของเงินเดือนของพวกคุณอันนี้เขาตอบผมไม่ได้เลยเพราะมันเป็นความจริงไงใช่ถ้าความจริงตอบยากเขาจึงใช้เงินใช้อำนาจใช้เครือข่ายจ้างสื่อ
ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์จ้างปฏิบัติการล้างสมองจ้าง IO ต่างๆเพื่อที่จะกดหัวของประชาชนเนี่ยนะครับให้สยบยอมให้ยอมเป็นทาสให้ยอมเป็นไพร่เพื่อรับใช้ระบบเผด็จการเป็นชั้นๆเป็นทอดๆและในขณะเดียวกันระบบเผด็จการเพื่อทำรงสถานะความแข็งแกร่งและอำนาจในชนชั้นปกครองของพวกเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ใช้ IO ในการสร้างจิตวิทยาเพื่อล้างสมองคนไทยเนี่ยทำลายฝ่ายประชาธิปไตยหันกลับมาดูฝั่งประชาธิปไตยครับแล้วฝ่ายประชาธิปไตยแต่ก่อนเนี่ยนะครับค่ะไม่เคยมียุคใดที่เข้มแข็งมาเข้มแข็งมากที่สุดในยุคของคุณทักษิณชินวัตรใช่ๆค่ะอย่างพูดได้เสียงส.ส.ครั้งแรกเนี่ย248หลังจากที่ท่านบริหารมาครบ4ปีประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีความนิยมเนื่องจากว่าผลงานที่รับใช้ประชาชนเศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นการดำเนินการตามนโยบายต่างๆเป็นไปตามที่ได้หาเสียงไว้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านใช่ครับนะครับรักษา30บาทสร้างสนามบินคือทุกอย่างที่พวกทุกอย่างที่เพื่อฝั่งทักษิณเขาได้ทำไว้เขาทำหมดนะคะจ่าค่ะแล้วพี่นครคะแล้วมีคนประชาชนที่ยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยแล้วบอกว่าจะไว้ใจนักการเมืองได้ยังไงเดี๋ยวเข้ามาก็เหมือนเดิมเดี๋ยวก็หาผลประโยชน์เข้าอีกแล้วเราจะมีวิธีบอกกับพวกเขาให้เข้าใจกับนักการเมืองยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับผมพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับให้ถามว่าไว้ใจนักการเมืองไหมไม่ต้องไว้ใจแต่ให้ไว้ใจระบอบประชาธิปไตยเพราะนักการเมืองเนี่ยนะครับเรายอมรับว่ามีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีค่ะถ้าเกิดว่าดีประชาชนเข้าถึงได้สามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนได้ต่อสู้เพื่ออำนาจของประชาชนปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ส่วนรวมประชาชนก็จะให้โอกาสเลือกบุคคลนั้นให้มาดำรงตำแหน่งต่อมีวาระแค่เพียง4ปีแต่ถ้าเกิดว่านักการเมืองคนนั้นนะครับไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อประชาชนยามทุกข์ก็ไม่ได้สนใจใยดียามสุขก็หายไม่มีเข้ามามีส่วนร่วมกับมวลชนกับประชาชน4ปีท่านก็มีสิทธิ์เลือกใหม่เพราะอันนี้คือวิถีของระบอบประชาธิปไตยใช่ค่ะอย่างที่น้องสมพงษ์4ปีก็ไปเลือกกันครั้งนึงถ้าใครดีก็อยู่ต่อถ้าใครไม่ดีประชาชนก็คัดออกใช่โดยไปเลือกคนใหม่ที่ดีกว่าแต่อย่าทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยกล่าวอ้างตามวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาว่านักเลือกตั้งการเมืองมีแต่คนไม่ดีการเมืองมีแต่คนโกงถ้าใครโกงก็จับเข้าคุกสิครับประหารชีวิตไปเลยเราก็ไม่ว่าแต่อย่าทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่าไปชวนทหารมายึดอำนาจของตนเองอย่าไปชวนระบอบเผด็จการมากดขี่ข่มเหงประเทศของตนเองเพราะระบอบเผด็จการมันไม่เป็นที่ยอมรับของโลกในยุคปัจจุบันใช่ค่ะถึงประเทศไทยถึงตกอยู่ในสถานที่นี้แบบนี้ก็ใช่ไงครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความเห็นไปแลกเปลี่ยนจากทั้งสภาทั้งบุคคลระดับสูงหลายองค์กรหลายคณะหลายบุคคลเนี่ยในหลายๆประเทศแล้วก็ในหลายๆประเทศนั้นท่านก็ให้เกียรติมาเยี่ยมผมที่พิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นสภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆประเทศแล้วก็ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันเราก็บอกว่าเขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนไทยส่วนหนึ่งถึงรังเกียจนักการเมืองทำไมคนไทยส่วนหนึ่งถึงรังเกียจประชาธิปไตยทำไมคนไทยส่วนหนึ่งถึงพร้อมที่จะก้มเป็นทาสไพร่เพื่อที่จะดึงเผด็จการให้เอาปืนมาปล้นประเทศให้มาเหยียบตนเองให้เป็นพลเมืองชั้นสองอ่ะแล้วให้พวกเขาเสวยสุข
โดยที่ว่าพวกเราไม่ยินยอมที่จะเลือกพวกเขาเข้ามาเข้ามาโดยการเอาปืนมาที่เราออกโดยการปล้นประชาชนไปเนี่ยทำไมคนไทยถึงยอมรับผมก็บอกกับสภาพยุโรปบอกกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้มีโอกาสไปคุยนะครับกับสมาชิกสภาคองเกรสหลายท่านก็บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ต้องการประชาธิปไตยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องการเผด็จการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อยุคของคุณทักษิณเข้ามากอบกู้แล้วก็เป็นหัวหอกของฝั่งประชาธิปไตยจนหลายคนพูดว่าประชาธิปไตยกินได้กินได้ใช่ค่ะพอประชาธิปไตยกินได้เนี่ยฝ่ายเผด็จการระบอบเผด็จการโครงข่ายของบุคลากรในระบอบเผด็จการเขาก็กลัวที่จะสูญเสียสภาวะความเป็นผู้นำสถานะความเป็นผู้นำของกลุ่มพวกเขาพวกเขาจึงสร้างปฏิบัติการทำลายล้างผ่านสื่อด่านักการเมืองแบบสาดเสียเทเสียด่าพรรคการเมืองแบบสาดเสียเทเสียดูถูกนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนใช่ค่ะว่าเป็นนักเลือกตั้งเป็นสารพัดด่าได้ทุกอย่างเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้คนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลจากทุกด้านในทุกด้านในทุกมิติเขาก็ไปหลงเชื่อปฏิบัติการ IO ของฝ่ายเผด็จการปฏิบัติการทำลายทางจิตวิทยาปฏิบัติการการล้างสมองของระบอบเผด็จการที่เขามีเงินมีทุนมีอำนาจมีระบอบและมีโครงข่ายโยงใยกันอย่างเต็มระบบเนี่ยทำลายฝั่งประชาธิปไตยและที่จะง่ายที่สุดต่อการทำลายเพราะเป็นหัวหอกของฝั่งประชาธิปไตยในการทะลุทะลวงให้ฝ่ายเผด็จการอ่อนแอลงก็คือนายกทักษิณไงใช่ค่ะนายกสมชายไงนายกสมัครไงแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์ไงที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงระดมสรรพกำลังทุกอย่างทุกทางทั้งในทุกฝ่ายทุกอย่างทั้งในทุนผูกขาดขุนศึกที่สืบทอดอำนาจแล้วแบ่งปันผลประโยชน์กันมากลุ่มศักดินาอำมาตย์รวมไปถึงพวกข้าราชการชั้นสูงบางคนเขาใช้ทุกองคาพยพในการทำลายล้างหัวหอกของฝั่งประชาธิปไตยให้ย่อยยับให้ได้อันนี้คือการต่อสู้ทีนี้ต่อประเด็นคำถามของน้องที่บอกว่าอ้าวแล้วครั้งเนี้ยมันเป็นสงครามครั้งสุดท้ายจริงเหรอกลับเรียนอย่างนี้เลยนะครับผมประเมินจากไหนครับผมเนี่ยได้พบกับมวลชนในแต่ละวันเนี่ยไม่น้อยกว่า100ถึง200คนในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมว่า 1,000 กว่าคน 2,000 คนในแต่ละเดือนเนี่ยเราพบมวลชนหลายพันคนเพราะฉะนั้นเราสัมผัสได้จากมวลชนว่าเขาพิสูจน์มาแล้วใน 4-5 ปีเนี่ยหลังจากที่เผด็จการได้ครองอำนาจกดขี่ข่มเหงขู่ตะคอกประชาชนเสมือนทาสไพร่เนี่ยนะครับแล้วเขาสร้างวิกฤตในด้านเศรษฐกิจขนาดไหนจนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าค่ะมีอย่างเดียวก็คือไปเอาเงินเนี่ยไปกู้เงินจนเป็นหนี้เนี่ยประมาณ 6.7 ล้านล้านบาทแล้วก็เอามาโปรยทานให้กับคนยากจนเนี่ยเสมือนเป็นการโปรยทานนะครับเพื่อบอกว่าพวกเขาเนี่ยเอาเงินมาแจกเนี่ยเป็นคนดีนะให้เลือกพวกเขาต่ออันนี้นะครับคือสิ่งที่พวกเขาสร้างคือสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะทำเพื่อสืบทอดอำนาจต่อเศรษฐกิจก็พังทลายลงเป็นการรวยกระจุกจนกระจายความเหลื่อมล้ำสูงมากจนเป็นอันดับ1ใน3ของโลกละสำหรับประเทศผมอยู่กับชีวิตคนชนบทคนจนแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเขาทุกพื้นที่เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าวิกฤตแล้วทางเศรษฐกิจประชาชนทุกยากที่สุดแล้วอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งในการก่อกรรมทำเข็ญของพวกเผด็จการคสช.ที่กระทำต่อคนไทย okay. แล้วก็ประกอบกับปัจจัยภายนอกเนี่ยที่สังคมโลกเขาไม่ยอมรับกฎทางการค้าการลงทุนของโลกเขาไม่ยอมรับเขาจึงใช้มาตรการแซงชั่นคว่ำบาตร
ไม่คบค้าสมาคมใช้มาตรการกดดันไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP สิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GSP สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงที่สุดมากกว่าปี2540ในวิกฤตช่วงนั้นอันที่สองนะครับวิกฤตสังคมตอนนี้ยาเสพติดระบาดไปทุกหย่อมย่าระบาดหนักที่สุดเป็นประวัติการระบาดไปจนถึงโรงเรียนในระดับประถมที่เครือข่ายของยาเสพติดเนี่ยเขาใช้ลูกหลานของคนไทยในระดับประถมในระดับมัธยมเนี่ยเป็นคนขายสินค้าเพื่อแลกการเสพเป็นคนขายยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเนี่ยเพื่อแลกเอามาเสพอนาคตของลูกหลานคนไทยจะอยู่ยังไงครับในเมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นขนาดนี้อันนี้ไม่ได้รวมถึงการค้าประเวณีการค้ามนุษย์การค้าหวยเถื่อนธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำธุรกิจมืดซึ่งงอกเงยมากในยุคที่เผด็จการครองเมืองอันนี้คือวิกฤตทางสังคมนะครับส่วนวิกฤตทางการเมืองเนี่ยหนักที่สุดหนักที่สุดเพราะเขามาอย่างเป็นเต็มรูปแบบเขามาอย่างมีพิมพ์เขียวเขายึดอำนาจครั้งนี้บอกว่าจะยึดอำนาจโดยไม่ให้เสียของเขาจึงใช้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อลดทอนสิทธิอำนาจของประชาชนอย่างมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่พวกเขากระทำต่อฝ่ายการเมืองแล้วก็ย่อยสลายทำลายอำนาจของประชาชนอย่างรุนแรงที่สุดเหมือนกับอดีตสปท.คนหนึ่งนะครับที่มาหัวเราะเยาะบอกว่านี่ไงเขาเขียนกฎหมายให้สว.ที่มาจากการแต่งตั้ง250คนค่ะแต่งตั้ง250คนเขาได้รับฉันทานุมัติจากประชามติ15ล้านเสียงแล้วแล้วก็เขาเนี่ยเขาเล่นสกปรกอะพี่ก็ใช่ไงแล้วเขาหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะเสียงของประชาชนเข้าไปอีกบอกว่าเออพวกเขาเนี่ยได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนแล้วในเมื่อได้รับฉันทานุมัติจากเสียงของประชาชนแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีความชอบธรรมที่จะแต่งตั้งสว. 250คนแล้วก็ให้สว. 250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวเราะแบบได้ใจเลยอะเยอะเย้ยไปเลยสิ่งเยอะเย้ยประชาชนมากว่าก็พวกเขาได้ฉันทามติค่ะโดยเสียงส่วนใหญ่แล้วเขาจะตั้งใครมาเป็นนายกเขาจะเลือกใครมาเป็นสว.เขาจะเลือกใครมาควบคุมรัฐบาลเขาทำได้หมดแล้วเราครับมันแล้วพี่นครเราจะแก้เกมมาแล้วก็แก้ยุทธศาสตร์วิธีเขามีสว250จะเอาชนะเขาได้ยังไงคะกับการที่พวกเขาเล่นแบบนี้เล่นสกปรกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าจะให้ชนะผมว่าครั้งเนี้ยมันเป็นการเลือกตั้งในทางยุทธศาสตร์ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาฝ่ายประชาธิปไตยหรือจะเอาฝ่ายเผด็จการและเครือข่ายของเผด็จการผมขออนุญาตแยกแยะให้เห็นแบบนี้นะครับฝ่ายเผด็จการเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเขาจะบอกว่าจะเอาพวกคสช.ไปเป็นนายกต่อค่ะค่ะแล้วก็บางพรรคบางคนเนี่ยกักไว้บอกว่ารอการเลือกตั้งก่อนรอผลการเลือกตั้งก่อนไอ้พวกนี้เนี่ยมันตกลงตำแหน่งกันหมดแล้ว มันคือแนวร่วมของเผด็จการทั้งหมดใช่ค่ะที่คุณตอบไม่ได้ที่คุณเขาคุณไม่ตอบไม่ได้เพราะคุณแอบอยู่คุณยังเกรงใจประชาชนอยู่เพราะว่าคุณหลอกประชาชนคุณกลัวว่าประชาชนจะรู้ใช่เขาหลอกประชาชนไงใช่ถ้านักการเมืองหรือพรรคการเมืองถ้ามีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนเขาต้องบอกอย่างมั่นใจไปเลยคุณบอกเลยว่าคุณบอกเลยว่าเราจะล้างมรดกบาปของเผด็จการด้วยกัน
ค่ะเราจะทวงคืนสิทธิเสรีภาพที่เผด็จการยึดไปเนี่ยมาให้กับประชาชนอย่างเต็มร้อยใช่เราจะตามทวงคืนเอาทรัพย์สินเงินทองสิทธิประโยชน์สิทธิสัมปทานทุกอย่างที่พวกเผด็จการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันร่ำรวยกันเป็นหมื่นล้านหลายหมื่นล้านเนี่ยกลับคืนมาให้ประชาชนกลับคืนมาให้ประเทศเอากล้าประกาศหรือเปล่ามีอย่างเดียวนะครับที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่ถือธงนำเนี่ยในปัจจุบันก็คือเพื่อไทยเพื่อชาติไทยรักษาชาติอนาคตใหม่อันนี้คือแกนของฝั่งประชาธิปไตยค่ะผมจึงอยากจะกราบเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศที่เป็นคนไทยการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งในทางยุทธศาสตร์มันเป็นการรบครั้งสุดท้ายของสองระบอบระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการถ้าเกิดว่าคนไทยส่วนใหญ่หูตาสว่างรู้เท่าทันเลือกพรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยให้ถล่มทลายใช่ค่ะเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในพม่าเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียเราจะมาร่วมกันฟื้นฟูประเทศเราจะมาร่วมกันล้างมรดกบาปที่เขาวางยาพิษโดยระบอบเผด็จการไว้เนี่ยให้หมดสิ้นผมเป็นคนหนึ่งที่ประกาศจุดยืนว่าจะยืนหยัดต่อสู้จะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าโอ้จะเอาระบอบเผด็จการอยู่จะเอาพรรคที่ประกาศตัวชัดเจนว่าจะสนับสนุนให้ประยุทธ์เป็นนายกจะเอาพรรคที่แอบอยู่แล้วก็ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นข้อเท็จจริงไม่ยอมเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมากับประชาชนบอกว่ารอผลการเลือกตั้งก่อนรอผลคะแนนก่อนยังไงพวกเขาก็เป็นรัฐบาลแน่นอนไอ้พวกนี้นะครับให้ฟันธงไปได้ 100% เลยว่าพวกเขาคือพรรคการเมืองและนักการเมืองที่สนับสนุนเผด็จการและเป็นเครือข่ายสนับสนุนระบอบเผด็จการอย่าไปเลือกเขาแต่จะไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะคุณพินครที่มาก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ฝั่งเผด็จการแต่เขาเป็นยังเป็นอีแอบยังทำให้คุณประชาชนก็ไม่กล้าบอกประชาชนไงเพราะคุณหลอกประชาชนตลอดมาถ้าคุณมาประกาศตอนนี้ประชาชนก็ตาสว่างแบบเห็นก็เลยต้องแอบเอาไว้ก่อนใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับฝากไปถึงทุกท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยต่อให้เราจะรักชื่อพรรคนี้ต่อให้นักการเมืองที่อยู่ในพรรคนี้และเป็นคนดีมางานบวชมางานศพมางานกิจกรรมแต่เขาไปสนับสนุนระบอบเผด็จการหรือเป็นอีแอบไม่กล้าประกาศแล้วก็พอหลังเลือกตั้งก็ไปสนับสนุนเป็นเครือข่ายของระบบเผด็จการท่านต้องทำใจแข็งแล้วครับต้องตัดสินใจเลยว่าถึงรักก็ต้องเอาออกแล้วนี้ถึงรักก็ต้องเอาออกต้องเอาออกเพราะว่าถึงชอบก็ต้องเอาออกเพราะเราต้องการประชาธิปไตยใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมขอกราบเรียนไปถึงพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถ้าพรรคการเมืองใดถ้านักการเมืองคนไหนต่อให้เรารักต่อให้เราชอบต่อให้เขาดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปสนับสนุนระบบเผด็จการเขาไปสนับสนุนและเป็นโครงข่ายเครื่องมือให้กับระบบเผด็จการอยู่ต่อไปต่อให้รักแค่ไหนก็ไม่เลือกใช่ต่อให้ชอบและดีแค่ไหนก็ต้องตัดสินใจก็บอกที่จะไม่เลือกก็บอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณเลือกคือคุณฆ่าตัวเองเลยคุณฆ่าก็ใช่ไงคุณฆ่าอนาคตของตัวเองฆ่าคนอื่นไปด้วยฆ่าทั้งประเทศฆ่าคนอื่นไปด้วยค่ะฆ่าประเทศไปด้วยฆ่าลูกหลานของคุณฆ่าหมดเลยแล้วก็ให้แล้วก็ส่งมรดกบาปให้กับลูกหลานของคุณค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันจึงสำคัญอย่างยิ่งยวดการเลือกตั้งครั้งนี้มันจึงเป็นการตัดสินอนาคตของประเทศไทยและคนไทยรวมไปถึงลูกหลานของคนไทยทุกคนว่าจะเอาประชาธิปไตยหรือจะยอมเป็นทาสไพร่รับใช้เผด็จการต่อไปค่ะ
พวกเรานะคะพี่นครยังมีคนไทยอีกมากเลยค่ะที่อยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศที่เขาต่อสู้ประชาธิปไตยแต่เขาไม่สามารถกลับบ้านได้โดยการที่ถ้ากลับไปเนี่ยก็ต้องโดนหลายๆเรื่องเหมือนพวกเราสองคนก็เหมือนกันเพราะเราอยากให้คนไทยเข้าใจว่าเผด็จการคือเขาฆ่าเราได้โดยที่ชอบธรรมเลยเราอยากให้พวกคนไทยต่อสู้ขึ้นมาเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยจริงใช่ไงครับผมใช่อันนี้ยังไงคือสิ่งที่ผมคาดหวังเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันจึงสำคัญมากการเลือกตั้งครั้งนี้มันคือการทำสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการอย่างแท้จริงค่ะใช่ค่ะครับแต่ผมเชื่อมั่นที่ผมได้มีโอกาสอยู่กับประชาชนอยู่กับมวลชนค่ะแล้วก็ได้วิเคราะห์วิจัยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริงในหลายๆด้านผมมั่นใจครับว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจรู้ทันกลโกงกลเกมของระบอบเผด็จการแม้ว่าเขาจะพยายามบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนพยายามสร้างกฎกติกาที่มันคลุมเครือเอาเปรียบนะครับแล้วก็สร้างกฎกติกาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ในเมื่อสิทธิ์ในการตัดสินใจกลับคืนมาในการเลือกตั้งเนี่ยกราบเรียนกับคนไทยทุกคนเลยนะครับว่าช่วยกันเถอะนะครับช่วยกันเอาพวกประเด็จการออกไปให้หมดเสียใช่ค่ะแล้วก็เอาสิทธิเอาเสรีภาพเอาอำนาจอธิปไตยเอาความเป็นธรรมเอาความถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่ประเทศไทยเถอะประเทศไทยเราควรที่จะเดินไปแบบอารยะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศที่เขาเจริญแล้วใช่อย่าไปสยบยอมเป็นทาสไพร่ให้กับระบอบเผด็จการและคนในโครงข่ายของเผด็จการหลอกใช้เลยครับค่ะใครที่ฟังคุณนครนะคะถ้าชอบให้กำลังใจพี่นครนะคะกด1รัวๆเลยนะคะแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดพี่นครมาชิมเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจประชาธิปไตยและก็ระบบเผด็จการว่าเขากดหัวเรายังไงนะคะขอให้แชร์กันเยอะๆค่ะกับคลิปนี้นะคะค่ะขอบคุณขอบคุณพี่นครมากนะคะที่เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมให้ความกระจ่างกับพี่น้องชาวไทยมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนแล้วเรา3คนก็มาจากที่เดียวกันเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้องเป้กับน้องเมย์ก็เคยรักพรรคประชาธิปัตย์มาก็แล้วคุณพี่ก็อยู่ในสมาชิกของกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์มาเหมือนกันแล้วเราไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เราจะมาใส่ร้ายป้ายสีเขาถ้าเราไม่ได้รู้ความจริงเราไม่แยกแยะประชาชนใช่เราเห็นความเป็นจริงมันเกิดขึ้นเรามาเปรียบเทียบกันว่าเรามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่พวกเขาทำและผลสรุปที่ประเทศไทยและประชาชนได้รับเราถึงได้มาอยู่แบบนี้ได้แยกออกมาไม่ต่างกับคุณพี่เหมือนกันแล้วก็พี่นครจากนั้นถ้าเกิดพี่ได้ติดต่อพรรคอนาคตใหม่ถ้าคุณธนาธรมีโอกาสเข้ามาร่วมรายการกับพวกเราพวกเราขอยินดีขอสัมภาษณ์สดด้วยนะคะถ้าพี่ได้เจอกับเขานะคะด้วยความยินดีครับเดี๋ยวผมจะประสานให้นะครับเพราะว่าเราสองคนนะคะไม่ได้มาเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรทั้งนั้นแต่พวกเรามาด้วยความยุติธรรมเราพวกเราเห็นความอธรรมมานานแล้วก็เลยอยากจะเห็นความยุติธรรมเพราะว่าอยากให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงจริงไม่ใช่อยู่ด้วยการหลอกลวงวาทกรรมจนประชาชนได้รับผลสุดท้ายประชาชนได้รับก็อย่างเห็นกันแล้ว 4-5 ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์ได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ประชาชนตื่นรู้กันให้เยอะๆว่าที่ผ่านมาอะไรคือเป็นอะไรอะไรคืออะไรใครที่ทำให้พวกเราทั้งประเทศได้ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้กันแน่ค่ะใช่ครับ
ขอบคุณมากค่ะพี่นครแล้วก็ขอเอากำลังใจพี่สู้สู้ต่อไปกับเพื่อพี่น้องเราเพื่อประชาชนที่พี่รักแล้วก็พวกเราก็พี่น้องชาวไทยทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็แชร์คลิปของพวกเราก็เป็นขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณขอให้พี่นครสู้สู้นะคะคุณพี่มีจิตใจรักประชาชนที่แท้จริงหายากมากค่ะนักการเมืองที่มีจิตใจเหมือนคุณพี่นครขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผมค่ะค่ะโอกาสหน้ามีโอกาสน้องจะสัมภาษณ์ใหม่นะคะขอบคุณครับค่ะค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอานะคะเราก็ได้รับความรู้จากพี่นครมาชิมเกี่ยวกับประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคเผด็จการได้หลายๆความรู้นะคะก็ขอให้เอาใจช่วยพี่นครแล้วก็พวกพี่ๆทั้งหลายได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เหมือนพวกเราเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะคือเราต้องเสียสละต้องกล้าที่จะลุกขึ้นและประกาศว่าไม่เอาเผด็จการมาอีกแล้วณที่นี้นะคะไม่มีคำว่ายุยงปลุกปั่นอย่างที่ข้อความเขียนมาเมื่อกี้ไปเห็นอยู่นะคะไม่ใช่ตรงนั้นนะคะคุณอย่าไปเข้าใจผิดบ้าๆบอๆอีกแล้วที่เรามาเราไม่ได้มายุยงปลุกปั่นแต่เรามาให้คุณเดินทางถูกเพราะว่าเมื่อกี้คุณพี่นครมาฉิมท่านก็ได้บอกมาหมดแล้วว่าท่านมีความปรารถนาแบบนี้เป็นแบบนี้พรรคโน้นเป็นแบบนี้แบบนั้นแล้วเราก็พูดแล้วด้วยว่าเป็นแบบนี้แบบนั้นและอีกอย่างหนึ่งผลสรุปที่ปรากฏให้เห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนคุณก็เห็นอยู่แล้วคุณอย่ามาใช้คำว่ายุยงฝั่งเราคุณต้องไปใช้ฝั่งโน้นที่ทำให้ฝั่งโน้นที่เขายุยงปลุกปั่นใช้ได้เลยเพราะว่าเขาทำได้สำเร็จพอสำเร็จประเทศเลยกลายเป็นแบบนี้แต่เราลำบากเราเข้ามาเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทำให้มันถูกต้องพูดให้มันถูกต้องว่าคุณควรที่จะทำแบบไหนถึงจะให้ประเทศไทยกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งคุณจะต้องทำแบบไหนที่จะให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ถูกเผด็จการลากนายกของพวกเราลงมาจากอีกครั้งหนึ่งเราต้องคิดเล็กอีกครั้งลงมาจากการเป็นนายกแล้วก็เอานายกที่ไม่ได้เลือกมาแต่งตั้งอยู่ในบริหารประเทศเนี่ยใช่พวกวงจรอุบาทพวกนั้นพวกคุณก็ได้ฟังคุณพี่นครมาขิงไปหมดแล้วที่ว่าที่เป้อย่างที่เป้พูดที่สุเทพบอกว่ามากำจัดระบอบประชาธิของทักษิณโน่นนี่นั่นน่ะมันเป็นคำที่เขาพูดให้ดูดีว่าพวกเขาอ่ะเป็นกลุ่มผู้ดีที่มารักษาประชาชนมารักษาบ้านเมืองให้สงบอยู่ดีกินดีให้ประชาชนได้อยู่ดีโน่นนี่นั่นนั่นเป็นวาทกรรมของพวกเขาที่พูดใส่ร้ายป้ายสีฝั่งโน้นให้ตัวเองดูดีแต่ณตอนนี้พวกเขากำลังครองบ้านเมืองอยู่คุณก็แยกแยะแล้วกันว่าบ้านเมืองของคุณแล้วก็ประชาชนเขาอยู่ดีกันหรือเปล่าเขามาครอบครองบ้านเมืองอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกพ้องของเขาเองแต่เขาไม่ได้อำนวยความสะดวกและก็ให้ประชาชนเลยก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเป้ต้องนัดน้องเขาอยู่ ตายแล้วเขาโทรกันมาเมื่อกี้วันนี้นะคะขอบคุณใครที่แชร์แล้วก็กด1มาได้นะคะกด1แชร์กันไปเยอะๆความรู้ที่มีเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสัมภาษณ์คุณธนาธรอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าให้ความกระจ่างคุณธนาธรไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่เคยสัมภาษณ์ไม่ใช่ก็คือนี่ครั้งนี้ก็คือพี่นครครั้งหน้าก็คือพระคุณนครก็ทุกครั้งเราจะมีคนเราไม่ส่วนตัวเราไม่ได้สัญญาเพราะว่าเราแต่เราจะพยายามติดต่อได้ไหมไม่คิดว่าติดต่อได้เพราะพี่นครต้องติดต่อให้อยู่แล้วอ๋อเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านพี่น้องลากันไปก่อนนะคะด้วนๆ นะคะเพราะว่าเป้ต้องไปแล้วต้องมีนัดค่ะพี่อย่ากระตือรือร้นพี่ไม่กระตือรือร้นก็ต้องล้นแล้วเพราะว่ามีนัดต้อง4 โมงตัวนี้เลยมาต้องนานแล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะบอกว่า
พวกคุณเนี่ยเล่นสกปรกมากที่เอาฟาร์มอะไรนะที่เรื่องส่วนตัวของคุณโบแล้วก็คุณอะไรนะคุณวันชัยใช่ไหมคุณอะไรคุณวัฒนาคุณวัฒนาใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องส่วนตัวคุณที่ไปละเมิดสิทธิไอ้ส่วนตัวเสรีภาพส่วนตัวของเขาคนนั้นแหละที่น่าจะไอ้โดนประณามนะคะเพราะว่าเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณคิดว่ามันน่ารังเกียจหน้าโน่นหน้านี่มันไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยสืบพันธุ์ด้วยเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะมาไอ้เบรกเมย์เอาชีวิตส่วนตัวของมาเล่นการเมืองทำลายชื่อเสียงของเขาได้ยังไงกับเรื่องส่วนตัวคุณน่าอายมากเราขอประณามคุณว่าคุณเล่นได้สกปรกมากเพราะว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวคุณต้องให้เกียรติเคารพเขาในเรื่องส่วนตัวความรักใครชอบใครจะไปเอาอะไรกับใครมันเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับการเมืองคุณอย่ามาเล่นสกปรกใช่เล่นสกปรกมากคุณพยายามที่จะทำลายระบบประชาธิปไตยไม่ให้เกิดขึ้นจริงๆเอาเที่ยวทำลายมันไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยอะไรเลยเกี่ยวไอ้นั่นน่ะไอ้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเพราะว่าสิทธิเสรีภาพใช่คุณไปทำลายสิทธิเสรีภาพของเขาก็คือทำลายประชาธิปไตยเหมือนกันใช่ใช่เข้าใจแต่ประชาชนอย่าไปสนใจนะคะคุณอย่าคิดว่าเรื่องในมุ้งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมันไม่ใช่ค่ะเรื่องในมุ้งเป็นสิ่งที่สมควรยกย่องเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องในมุ้งพวกเราก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์กันแบบนี้ทั่วโลกค่ะเพราะว่าทุกคนก็ต้องผ่านเรื่องในมุ้งกันมาทั้งนั้นเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตที่สัตว์โลกมันต้องสืบพันธุ์ค่ะแล้วก็การก็อย่างที่พูดนะคะว่ามันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเอาเรื่องนี้มาแฉเราขอเป็นกำลังใจให้น้องโบแล้วก็คุณวัฒนานะคะค่ะแล้วก็วันนี้เราว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดกันเลยทั้งคู่ใช่แล้วก็พวกพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะข่าวแบบนี้ไม่ต้องไปใส่ใจมันเรามาเข้าใจว่าเราจะให้พี่น้องชาวไทยเข้าใจประชาธิปไตยได้ยังไงแล้วก็ปกป้องให้นักการเมืองที่เขาอยู่ในประชาพรรคประชาธิปไตยเนี่ยได้ต่อสู้กับเพื่อต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยยังไงนะคะพวกเราต้องช่วยกันค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากมากสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่แชร์แล้วก็ขอบคุณที่มาฟังพี่เป้กับน้องเมย์นะคะไปก่อนนะคะไม่เอาแล้วต้องไปแล้ว นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่มารับฟังพวกเราความคิดเห็นของพวกเรานะคะที่มอบให้ความรักความห่วงใยที่เรามอบให้นี่เป็นความรักความห่วงใยที่จากใจที่แท้จริงเราได้เสี่ยงชีวิตทั้งชีวิตไปให้คุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเลือกกันเองนะคะว่าคุณจะเลือกฝั่งที่พวกเราปรารถนาดีให้กับคุณหรือว่าคุณเลือกที่จะฆ่าตัวตายก็แล้วแต่คุณอันนี้ก็เป็นสิทธิของคุณเต็มๆที่คุณจะต้องเลือกแล้วนะคะเราทำได้แค่นี้การเลือกนะคะต้องใช้ความรู้แล้วก็ความกล้าที่จะออกมาเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองอ่ะต้องการประชาธิปไตยต้องช่วยกันแล้วก็ช่วยแนะแนวให้คนที่ยังไม่รู้หนังสือหรือว่าคนที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็ขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยชี้แจงให้ทุกคนพี่น้องร่วมครอบครัวหรือว่าพี่น้องรอบข้างนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะค่ะสำหรับพี่น้องคนใต้นะคะน้องมาเนี่ยน้องว่างดี 100%พันเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่งั้นน้องไม่มานั่งให้หมู่ผีได้เกลียดน้องหรอกค่ะถ้าประชาธิปไตยได้มานะน้องจะไปตอบแทนบุญคุณของทุกๆคนที่จริงแล้วมันก็ว่าจะมีบุญคุณไม่มันก็ไม่ได้มีบุญคุณเลยกันหรอกแต่เพียงว่าคำว่าบุญคุณมีส่วนรวมในการมีส่วนรวมให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นใช่ก็เป็นสิ่งที่ดีของคุณเองที่คุณเลือกเราน้องจะทำอะไรที่ให้คุณได้เห็นว่าน้องจริงใจกับหมู่คุณถ้าได้เป็นประชาธิปไตยจริงๆคุณจะเห็นน้องแสดงให้เห็นว่าในสิ่งนั้นเดี๋ยวน้องก็ไม่บอกว่าสิ่งไหนเพราะว่าน้องต้องรอว่าตัวเองมารอว่าพี่น้องชาวใต้จะหันมาทางประชาธิปไตยกันไหมฟังประชาธิปไตยกันไหมนะคะเรื่องน้องยืนยันได้ว่าน้องจริงใจ
100%ค่ะรักโมคุณจริงๆแล้วก็บอกด้วยนะคะพวกเราไม่ได้โทษใครจ้างมาค่ะเรามาด้วยความจริงใจและความรักและความเป็นห่วงให้ประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะเราไม่ฟักไฟใดไฟนึงในการพี่จะมาจะให้จ้างเผื่อพี่จ้างเผื่อพี่น้องก็เวลาทำงานบางทีก็ต้องไม่รับลูกค้ามาไล่เพราะว่าเป็นห่วงโมคุณแต่ค้าน้ำค้าไฟค้าไรเราก็ต้องเราต้องจ่ายเองต่างพี่ค้านุ่งค้าเน็ตทีจ่ายจนเน็ตเม็ดเพราะฉะนั้นนะเราส่งความจริงใจและความเป็นห่วงให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้ส่องซาตายตาสว่างก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนได้รับความสุขและเข้าใจประชาธิปไตยนะคะกดแชร์ให้ทุกคนเลยนะคะกดแชร์เยอะๆนะคะกดไลค์ไปเลยค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะรักทุกคนเลยนะคะทั่วประเทศทั่วโลกนะคะสวัสดีนะคะสู้ๆสู้ๆเหมือนกันทุกคนต้องสู้นะคะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการเพราะว่าเมื่อกี้พี่นครมาถิมมาพูดมันก็สามารถที่จะมันมีเหตุผลที่จะให้คุณคิดได้เยอะแล้วผมเลือกเผด็จการประชาธิปไตยมันใช้ได้สำหรับประเทศไหมใช้ได้กับชีวิตของคุณเลยประชาธิปไตยเนี่ยผมเลือกอะไรเผด็จการประชาธิปไตยมันใช้ได้สำหรับประเทศไหมโอ้ไม่อ่านแล้วค่ะถ้าคุณยังไม่เข้าใจก็ขอให้คุณตายไปเถอะนะคะเบื่อแล้วบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะค่ะรัก